ค่ะบรรยากาศการจัดกิจกรรมนะคะหมูป่าเคดีมี่พบสื่อมวลชนที่สยามพารากอนในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะโดยน้องๆ13หมูป่านะคะก็ได้เปิดใจเล่าถึงนาทีนะคะการอยู่ในถ้ำตลอดจนการออกมาจากถ้ำแล้วนะคะการใช้ชีวิตอะไรต่างๆซึ่งเรียกได้ว่านะคะการพูดคุยในวันนี้ก็เป็นไปอย่างกันเองนะคะซึ่งประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะค่ะสำหรับบรรยากาศการจัดกิจกรรมหมูป่าอะคาเดมี่พบสื่อมวลชนนะคะบริเวณการจัดงานนิทรรศการปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลกณศูนย์การค้าสยามพารากอนชั้น2เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยมีนายวีระโรจน์โภชนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตลอดจนผู้ปกครองน้องๆหมูป่าอะคาเดมี่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาสื่อมวลชนจากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากค่ะทั้งนี้พลโทวีระชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้สัมภาษณ์พระเอกพลวิสารโทและน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่นะคะบนเวทีค่ะซึ่งก็เป็นการพูดคุยนะคะสอบถามหลังจากออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายโดยพระเอกพลและก็น้องๆทีมหมูป่าก็ระบุนะคะว่ายังคงใช้ชีวิตตามปกติและยังคงฝึกซ้อมฟุตบอลแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะคะโดยทุกคนนั้นต่างมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอกจากนี้ก็ยังได้เปิดใจนะคะถึงช่วงที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงโดยเฉพาะการใช้ชีวิตร่วมกันการให้กำลังใจซึ่งกันและกันตลอดจนการช่วยกันขุดถ้ำนะคะเพื่อที่จะหาทางออกจนกระทั่งมีนักดำน้ำชาวต่างชาติไปพบนะคะแล้วก็การช่วยเหลือทุกคนนั้นออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยโดยน้องๆทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นายกรัฐมนตรีตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในและก็ต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้พร้อมกันนี้ก็ยังได้ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดทั้งนี้นะคะสำหรับการเล่าเรื่องต่างๆนั้นทุกคนนั้นต่างก็เล่าอย่างเป็นกันเองนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการวิตกกังวลแต่อย่างใดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะภายในงานประชาชนจำนวนมากนะยังคงเดินชมนิทรรศการซึ่งได้จัดมาตั้งแต่วันที่22สิงหาคมและจะจัดให้ประชาชนได้ชมไปจนถึงวันที่9กันยายนนี้ซึ่งภายในงานนิทรรศการนะคะมีการบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดการประมวลภาพเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่วันที่มีการรับแจ้งสูญหายการตรวจค้นหานาทีวิกฤตเสียงตายพลังน้ำใจวีรบุรุษถ้ำหลวงกำลังใจหลั่งไหลจากทั่วโลกนะตลอดจนบทเรียนโลกที่ต้องจารึกไว้ด้วยค่ะค่ะหลังจากจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วเสร็จนะคะน้องๆทั้ง13คนนะคะก็จะได้ไปร่วมงานเลี้ยงขอบคุณนะที่พระลานพระราชวังดุสิตต่อค่ะทศพลที่เสถียรถ่ายภาพประภาพรกัญญาเฮงทีมข่าว INN รายงานจากสยามพารากอนค่ะ